ជម្រាបសួរអ្នកបងប្អូនគ្នាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំកំមុនរាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបមែនទែនដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតិចសម្ភារគេហៅថាបែប exclusive នៅចិត្តគ្នាតែម្ដងជាមួយនៅតារាសម្ដែងក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងជាមួយនៅភាពយន្តរឿង OMG ស្នេហាខុសចង្វាក់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសម្ដែងសម្ណាតទៅភាពយន្តក៏ដូចជាពួកគាត់តតាមដងចាំឥឡូវកុំឲ្យខាត់ទៅយូរគឺជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរសួស្ដីค่ะសួស្ដីค่ะโอ้โหชัดมากก่อนอื่นเลยขอไม่ใช่หรอกได้อีกรอบสุสเดย์ครับโอ้โหเรียนมาหรือนี่ฝึกฝนมาซ้อมโอเคก่อนอื่นเลยแนะนำตัวกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพวกเราทีมนักแสดงและผู้กำกับจากเรื่อง OMG Oh My Girl สไนฮาคอสจังหวะโอ้โหชัดมากพี่พีท25นะเฮ้ยสกายก็25นะสะอาดนี่สะอาดนะสะอาดนะเดี๋ยวก่อนนะคือแบบมาชมกันเองหรือว่าเพิ่งเรียนรู้คำนะแล้วต้องมีใช้เยอะๆมาชมเอ๊ะคนแค่คนนี้หล่อเดี๋ยวแนะนำตัวจากคุณพีทกันเลยค่ะครับพีทนะครับผมซูสเตย์ครับผมครับสวัสดีค่ะจูเน่นะคะรับบทเป็นจูนค่ะสวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นกายครับสวัสดีครับพงครับรับบทเป็นผู้กำกับนี่รับบทเป็นพงโอเคค่ะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาเจอทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเดินทางมาไม่นะคะ1ชั่วโมงแป๊บเดียวเองไม่ถึงด้วยถึงปะ1ชั่วโมงปะไม่ถึงน่าจะประมาณชั่วโมงเกือบๆผมว่าเกือบๆพี่พงไม่รู้หรอกเพราะพี่พงกับพี่พีทเมากันมาตลอดทางเอ้ยผมคุยเรื่องมีสาระตลอดเลยว่าเราจะมาสัมภาษณ์ยังไงวันนี้นี่ดีมากโอเคค่ะงั้นถามพี่พงก่อนเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ได้มาโปรโมทผลงานที่ต่างประเทศโอ้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกใช่จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำหนังภาพยนตร์เรื่องยาวด้วยครับตัวหนูเองเป็นแฟนคลับผลงานพี่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับไม่ใช่พี่งาน MV อ้าวใช่วิดีโอครับกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ้าวโหครับแล้วมีความรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ไหมคะครับเป็นครั้งแรกที่กัมพูชาอุ้ยดีใจมากเลยครับตื่นเต้นคือแบบตอนแรกคุยปรึกษากันเลยเอ๊ะเราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษไหมใครจะพูดจูนกับพีทรับหน้าไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอรู้สึกว่าพอมาถึงแล้วแบบโหนี่พวกเราคุยกันรู้เรื่องกว่าที่คิดนะครับแบบว่าแทบรู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ในแบบพื้นที่ตัวเองบ้านตัวเองอยู่เลยอะไรเงี้ยครับเป็นกันเองกันมากครับโอเคค่ะแล้วทั้ง3ท่านนะคะมีความรู้สึกไงบ้างได้ครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ได้มาที่นี่สกายก่อนเลยผมน่าจะครั้งที่2ครับเคยมาเมื่อแบบสมัยเรียนมหาลัยตอนปี1ครับเคยมาฟิลทริปกับที่มหาลัยที่ไหนเอ่ยจำได้หรือเปล่าไปโซนเสียมเรียบเสียมราบครับไปพวกนครวัดนครธมไปดูพวกบารายถ้ามาครั้งนี้แบบรู้สึกมันแตกต่างกับครั้งที่แล้วยังไงบ้างโอ้รอบนี้มาเมืองหลวงเลยก็เลยแบบว่าจะเป็นแบบมีความเป็นเมืองแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพื้นที่เศรษฐกิจนิดนึงใช่ก็ดูดีไปอีกแบบนึงครับแล้วจูเน่ล่ะคะค่ะจูเน่น่าจะเป็นครั้งที่2ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าครั้งแรกมาทำงานเหมือนกันแล้วก็เหมือนไม่แน่ใจเหมือนจะมาเช้าเย็นกลับคือแบบมาแป๊บเดียวมากยังไม่ได้มีโอกาสเที่ยวเลยค่ะคือมาครั้งนี้ก็จะอยู่สักเดือนนึงเนาะใช่ป่ะปีนปีนสองเดือนจะสองเดือนไม่ติดค่ะถ้าหนังเราอยู่ที่นี่ได้ทั้งปีเราก็อยู่ค่ะพี่พีทครับทุกคนวันนี้ดูหัวไวกันมากคือคลื่นนอนอิ่มหรือเปล่าผมครั้งที่สองแล้วครับโอ้ม
ากันใช่เคยมากันแล้วเนาะมาเมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้วครับคุณใช่ก็มาที่นี่แหละมาที่พนมเปญนี่แหละครับผมก็เมืองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะอย่างที่เราอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นตึกใหม่อะไรเงี้ยก็แบบก็เมืองก็เติบโตก็เจ๋งดีครับใช่ครับผมโอเคค่ะงั้นเรามาถามเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าก็ได้ดูตัวอย่างหนังไปแล้วนะคะเห็นกายคือแบบน่าสงสารมากงั้นอยากถามพี่ฟงหน่อยอะไรคือแรงบันดาลใจให้ทำหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้อะค่ะจ๊ะแนวนี้อ่ะครับทำไมต้องให้กายน่าสงสารขนาดนี้โอ้จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าที่อยากทำเรื่องเนี่ยคือผมรู้สึกว่าการชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยที่แบบว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราแบบใช่เกิดกับใครก็ได้แล้วแบบอย่างกายในเรื่องครับมันเหมือนแบบมันรอจูนไม่ว่ามันจะรอนานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีโอกาสสักทีรู้สึกว่าแบบเอ๊ะผิดจังหวะได้หมดเลยใช่พอเขาเลิกกายก็มีแฟนพอแบบว่าจูนมีแฟนกายก็แบบเลิกกับแฟนคือมันก็จะค่อมไปค่อมกันมาอย่างเงี้ยจนแบบวันนึงอ่ะกายก็เริ่มถามตัวเองแล้วแบบเอ๊ะเราจะรออย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างครับซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าจะพูดยังไงดีอยากสำรวจมุมนี้ของเรื่องความสัมพันธ์มั้งครับที่มันเหมือนแบบทำไมมันถึงไม่มีคนเล่าเรื่องพวกนี้สักทีนะมันเป็นตลกร้ายในชีวิตเหมือนกันนะงั้นถามนักแสดงทั้ง3ท่านกันบ้างดีกว่าอยากถามความรู้สึกแรกเลยที่ได้มารับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้มีความรู้สึกไงกันบ้างคะเอาคนที่อาวุโสสุดก่อนแล้วกันครับโยนมาอย่างนี้เลยเหรอใครนะไม่เห็นไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยก็จริงๆตอนคือผมเคยทำงานกับพี่พงษ์มาก่อนเคยทำหนังสั้นด้วยกันมาก่อนแล้วก็เป็นงานที่ผมชอบมากอยู่แล้วเรื่องซึ่งทำไว้หลายปีมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยจนกระทั่งเรื่องนี้แล้วก็วันที่ลองออดิชั่นมั้งตอนที่ลองทำเข้าซีนด้วยกันครั้งแรกเนาะในแบบว่าตอนเทสว่าตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอลองเล่นไปเลยรู้สึกว่ามันสนุกดีเรื่องนี้แบบว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันมีเลเยอร์ที่มันไม่ค่อยได้เจอในหนังปกติทั่วไปคืออย่างเช่นว่าหนังที่มีความเหมือนจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มันจะมีความเรียบง่ายแต่อันนี้มันมีดีเทลของมันเองเยอะที่แบบว่าถ้าเกิดว่าดูในหนังมันก็จะเห็นแหละอย่างเช่นหลายๆตัวละครมันจะมีดีเทลเยอะอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าสนุกดีครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้แหละใช่ครับขอบคุณออกคุณครับออกคุณยังจำได้เก่งมากครับผมจินเน่มากค่ะก็เป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนเป็นหนังที่มาจากทาง GDH อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบค่ายที่แบบชอบมากๆอยู่แล้วติดตามผลงานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนพี่พงษ์นี่คือจริงๆเหมือนผลงานเขาก็จะค่อนข้างปล่อยออกมาเหมือนตอนแรกยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้แบบรู้ว่ายังไม่รู้จักตัวเขาแต่รู้จักผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆในวัยนี้ก็จะแบบว่าเห็นผลงานเขาโดยเฉพาะ MV เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนพอเห็นก็ตกใจนิดนึงเปล่าค่ะจริงๆหน้าเขาว่าดูมั้ยคะสำหรับหนูอะตอนแรกอะรู้สึกว่าเขาดูแล้วก็แบบกลัวว่าเวลาทำงานเขาจะแบบจะดุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆก็เป็นคนชิลอะที่คิดเยอะมากค่ะ
ช่ค่ะเป็นคนค่อนไปทางอารมณ์ดีสบายๆเวลาทำงานก็สนุกกันค่ะรวมไปถึงพี่พงษ์ด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นตอนที่เขาให้มาแคสแล้วเพราะจริงๆเราเคยแบบว่ามีโอกาสแบบว่าไปมาระหว่างนาดาวกับ GDS เพราะแบบเป็นแบบว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันใช่ครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสให้เล่นหนังเรื่องแรกก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นแล้วก็แบบเต็มตัวแบบเยอะมากแบบคุยกับพี่พงษ์ตั้งแต่เช้ายันเย็นประมาณอยู่2เดือนได้ใช่ครับช่วงนั้นเจอหน้ากันทุกวันจนเบื่อคิดจนคอนโดผมเขานึกว่านี่เป็นญาติผมเนาะหมายถึงว่าไปใช่ใช่ครับมาจอดรถนี่คือเขาเปิดประตูให้เข้าเลยแบบไม่ต้องแลกบัตรครับโอเคค่ะงั้นเกี่ยวกับตัวอย่างหนังนะคะก็จะเห็นว่าตัวละครกายคาแรคเตอร์กายก็จะมีแบบเป็นพี่สาวน้องสาว3คนใช่ไหมคะ3คนครับเป็นพี่สาวคนโต2แล้วก็เราเป็นคนที่3แล้วก็มีน้องสาวคนเล็ก1คนเห็นว่าจะแบบคอยซัพพอร์ตคอยแนะนำตลอดแล้วชีวิตจริงกายมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวหรือเปล่าคะไม่มีเลยครับอ้าวแต่มีพี่ชายหรือว่าน้องมีพี่ชายมีพี่ชาย1คนแล้วก็ผมเป็นคนสุดท้องใช่งั้นถ้าไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวก็ต้องมีแบบเป็นเพื่อนๆผู้หญิงบ้างแหละใช่มั้ยก็มีบ้างแต่ว่าผมค่อนข้างเพื่อนน้อยครับโอ๊ยทำไมน่าสงสารดูทำแม่แล้วเวลาที่แบบอยากไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนๆผู้หญิงเขามีคำแนะนำมีอะไรบ้างหรือเปล่าปรึกษาพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเป็นคนที่ค่อนข้างเจนสนามแบบมีประสบการณ์เยอะใช่ครับไม่จริงครับในนี้คนเจนสนามสุดคือคุณพีชเอ้าทำไมผมโยนไปทางนั้นแล้วคุณหันไม่มองไม่แต่คุณประสบการณ์เยอะขนาดทำหนังได้เลยนะอ้าวแต่ผมก็ปรึกษาคุณเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่คนแถวๆนี้หรือเปล่าหรือว่าใช่เพราะเขาสองฮานาสุดครับไม่สู้เราไม่ได้หรอกสกายเร็วครับถามเราว่าอะไรครับคำถามเดียวกันมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวหรือเปล่ามีครับมีทั้งพี่สาวและน้องสาวเลยแล้วแบบเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจีบสาวหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยครับไม่ค่อยหรอใช่เขาค่อนข้างปล่อยให้ทำเก่งอยู่แล้วหรอไม่เขาปล่อยให้เราไปลองเองไงเรียนรู้แบบมั่วๆซัวๆเองครับใช่ครับค่ะแล้วเกี่ยวกับทูเน่บ้างดีกว่าเพราะว่าภาพยนตร์มีผู้ชายมารุมร้อง สองคนชอบกันทำเสียงบิวถ้าในชีวิตจริงจะเอาคนไหนดีอ่ะเลือกคนไหนดีอ๋อเป็นพี่เลือกคนไหนคะอุ้ยเลือกไม่ได้เก็บไว้ทั้งสองคนได้ไหมตอนแรกนึกว่าจะตอบอุ้ยไม่เลือกดีกว่าไม่โอเคกับทั้งคู่ถ้าเป็นเน่ในชีวิตจริงของจูเน่ใช่ไหมคะสำหรับเน่รู้สึกว่าเน่เชื่อในเขาเรียกว่าไงถ้าสมมติว่าคนสองคนมัน belong แบบ to each other จริงๆเลยเราก็เชื่อว่ามันจะมีแบบ right time ของมันดังนั้นก็อาจจะรอให้เวลามันพิสูจน์ว่าใครที่เป็นคนที่พอนานๆไปเราคิดถึงเขาเป็นคนแรกเลยตอบดีทำไมตอบแบบไม่มีคำตอบเออตอบแบบซึ่งนั่นก็คือใครครับซึ่งนั่นก็คือต้องไปติดตามโอเคงั้นเดี๋ยวถามสกายบ้างดีกว่าเพราะว่าให้สกายเป็นทิพแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาบอกเฮ้ยฉันชอบแฟนนายอ่ะสกายจะทำยังไง
หยิบขวดแล้วตีพื้นแล้วเดินไปจิ้มดูละครเยอะนะดูละครเยอะถามนี้คำถามนี้หนุกดีนะน่าจะมี2ทางมั้งครับคืออะไรบ้างถ้าอย่างแรกก็อาจจะเป็นแบบว่ายินดีกับเขาครับก็ถ้าแบบคนที่เรารักมีความสุขมากกว่าอยู่กับเราก็ยินดีด้วยหรือไม่อีกทางนึงก็ไปกระทืบเลยทำไมมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นข้อ2มากกว่าแต่ก็แบบไม่รู้แน่ชัดหรอกจนกว่ามันจะเกิดกับเราจริงๆโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วคำถามนี้ถามคุณพีทบ้างดีกว่าครับคำถามแบบสนุกเนาะครับให้คุณพีทกำกับหนังเรื่องนี้ทั้งกายทั้งจุนเน่กับพีทเนี่ยตอนจบอะจะเป็นยังไงโอ้นี่สปอยหนักเลยนะทั้งนั้นอะไม่แต่งได้เลยฮะพีทคิดว่าจะเป็นยังไงผมอยากให้มันโดนรถชนนะฮะหนักใช่จบแบบจูนอ่ะจูนได้อยู่โอเคมีความสุขดีคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาเป็นอินดิเพนเดนต์ก็อยู่ของเขาไปคนพบตัวตนของตัวเองแต่อันเนี้ยสมควรใช่แบบกำลังบอกรักอยู่สมมุติว่ารถที่ไหนไม่รู้หรือเราขับเลยรถที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกำลังบอกรักเนี้ยแบบเราชอบตู้ชนเลยแล้วเราเดทไหมตายครับไม่ได้ให้โอกาสไม่ให้โอกาสเลยคุณเจ็บแสบกับผมไปมากแล้วตัวเองล่ะตัวเองจะเป็นยังไงก็ขับรถที่ชนเป็นคนจ้างเขาขับรถชนอีกทีนึงไม่อยากให้มือตัวเองสกปรกครับจริงด้วยไม่ล้อเล่นด้วยไปอย่างนั้นเลยดื้อๆด้วยโอ้โหแต่ละคนโอเคค่ะเพราะตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลากันแล้วเนาะงั้นอยากให้ทุกท่านโปรโมทหนังเรื่องนี้กันหน่อยมีอะไรอยากพูดถึงแฟนๆหน่อยนะคะที่กำลังรอดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับก็มันไม่ได้เป็นแค่ภาพยนตร์รักวัยรุ่นหนุ่มสาวมันเป็นภาพยนตร์ที่มันพูดถึงความรักในหลายรูปแบบเพื่อนก็มีครอบครัวก็มีแล้วผมเชื่อว่ามันตัวละแต่ละตัวละครมันมี reflection ของแต่ละตัวละครไม่เหมือนกันแล้วมันมีเหตุผลมันมีบทเรียนต่างๆผมว่าภาพยนตร์มันก็เป็นเหมือนหนังสืออ่ะแทนที่เราจะต้องไปลองเองบางทีมันก็มีคนทดลองมาให้มันได้เห็นผลลัพธ์ก็อยากให้เข้าไปดูฮะคือเรื่องการที่เราชอบคนอื่นอะไรเงี้ยมันมีเป็น consequence เยอะมากแล้วแหละก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กันมาหวังว่าจะชอบหวังว่าจะสนุกครับครับค่ะนี่ก็ขอเป็นตัวแทนทุกๆคนด้วยทีมงานทุกๆคนที่แบบอยู่ที่ไทยไม่ได้มาก็อยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาติดตามหนังของเราค่ะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ฮินบอกเลยเราในฐานะนักแสดงรู้สึกดีใจที่แบบได้มาเล่นหนังที่มันได้ทำให้เราแบบนำพาให้เราไปลองทำอะไรในชีวิตจริงที่เราไม่ได้ลองทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่มีหลายคนอินไปกับมันหรือว่าได้เรียนรู้ได้พูดถึงมันได้แบบมาถกเถียงกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากค่ะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่ามีการดำเนินเรื่องแล้วก็การเล่าเรื่องที่เป็นชีวิตของมนุษย์จริงๆแบบว่าไม่ได้แบบเป็นสีขาวหรือสีดำแต่มันแบบเป็นมนุษย์เท่าๆคนหนึ่งที่แบบว่ามีความผิดพลาดได้แบบมันอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้กับความรู้สึกของมนุษย์อะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้มาลองดูกันแล้วก็
อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะรีเลทในพาร์ทไหนของภาพยนตร์เราอย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีพาร์ทที่แบบรีเลทแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนละพาร์ทกันก็อยากจะชวนทุกคนมาดูว่าคุณจะแบบอินกับพาร์ทไหนหรือว่าได้เรียนรู้จากการกระทำของตัวละครในแบบไหนบ้างครับ1ธันวาคมนี้ไปดูกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนไปดูกันนะครับถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ธรรมดาไม่อยากให้คิดแบบนั้นครับมันมีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์ด้วยกันแล้วก็มาพูดคุยถึงมันกันว่าแบบดูแล้วคิดยังไงชอบไม่ชอบอะไรสามารถคุยได้หมดเลยครับพวกเราก็จะตามไปแอบอ่านพยายามหาทางอ่านนั่นเองยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ OMG Oh My Girl สนายฮาคอกจังวะอกุนขอบคุณวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะคะหวังว่าเราจะได้มาคุยกันแบบนี้อีกนะครับติดตามผลงานพี่พงษ์และทุกๆคนเหมือนกันนะคะครับผมนะครับนี่จะเหมือนในเกสมพีเอ็กซ์คลูซีฟระบายเยอะคือจับตำแหน่งตำแหน่งและกลุ่มให้ก็ตามนั่นจะเหมือนนั่งเรือโอ้เอ็มจีสนะคะขอจังหวัดออกเลยนะสำหรับแค่นี้อกุนสวัสดีอกุนอกุน